曾经知了一切，原来人山人海里有特别，指尖翻动永恒字典，解开让我心跳的悬念，瞬间的特别是偶然的遇见，相互吸不知不觉，牵着一双手在漫长的世界，คำปฏิญาณแห่งรักตอนที่3เคาน์เตอร์พยาบาลขอกระดาษแผ่นสิผมจะทำเรื่องขอออกคุณยังอยู่ระหว่างการรักษานะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมคุยกับหมอเองคุณส่งเอกสารกับปากกามาก็พอเรื่องอื่นคุณไม่ต้องยุ่งอาจารย์ลินเป็นเพราะนายพูดเลอะเทอะบ้านเราไม่เป็นสุขกันเลยนายไปพูดอะไรกับลินจือเซี่ยวขนาดลูกยังไล่บี้ให้ฉันตรวจใหม่อาจารย์ลินคุณช่วยใจเย็นก่อนนะผมเข้าใจความรู้สึกคุณ ผมเคยเห็นคนไข้ที่คิดเหมือนคุณมาก็เยอะคุณนึกว่าตัวเองหวังดีกับคนในครอบครัวตัวเองไม่อยากให้พวกเขาเป็นห่วงคุณ คิดเองเอง แต่คุณเคยคิดบ้างไหมเกิดวันดีคืนดีคุณเป็นอะไรขึ้นมาครอบครัวคุณคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเพราะเขาคิดว่าการที่ตัวเองไม่หนักแน่นมันทำร้ายคุณฉุนเฉียวไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกครับผมเพิ่งเห็นลูกสาวคุณร้องไห้คุณอยากเห็นเธออยู่กับความกังวลและเป็นห่วงอย่างนั้นเหรอครับเอกสารนี่คุณจะกรอกต่อไหมคะเซียวๆพอดีเลยทำไมเหรอแม่จะบอกให้นะเมื่อกี้แม่กลับมาพ่อแกบอกแม่เขาบอกเองว่าเขาจะส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารแกว่าพ่อเขาทรมานหรือเปล่าพ่อบอกแม่เหรอว่าพ่อจะตรวจอีกรอบอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหนูเพิ่งไปตะล่อมพ่อมาทำไมเขาเชื่อฟังลูกเอาวันนี้กินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ค่ะตอนเกลี้ยกล่อมเขาเมื่อกี้ยันหัวชนฝาก็ไม่ตรวจสงสัยคิดได้แล้วมั้งพ่อลูกเนี่ยอารมณ์แปรปรวนจะตายแม่ไปซื้อของนะเดี๋ยวกลับมาไปเถอะสวัสดีค่ะแผนกผู้ป่วยในติง9ค่ะศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารเรียบร้อยเข้าได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะติง9พวกคุณรอตรงนี้เดี๋ยวนะคะได้ค่ะตัวอย่างชิ้นเนื้อแผนกระบบทางเดินอาหาร13 มีนาคม 2019ชื่อหลินเจี้ยนกัว
สวัสดีค่ะฮัลโหลผมกู้เว้ยสมัครกู้นี่เองผมอยากสอบถามผลการตรวจชิ้นเนื้อของผู้ป่วยเตียง9ออกหรือยังครับรอสักครู่นะคะฉันขอดูแป๊บนึงฮัลโหลมาโก้ถือสายอยู่ไหมคะครับว่ายังไงทราบแล้วครับนายรู้อาการของเตียงเก้าหรือยังพวกหัวหน้าเห็นด้วยกับการกระทำของนายมากนะจากมุมมองของผู้ป่วยตรวจพบมะเร็งไม่ใช่เรื่องน่ายินดีหรอกนะนายเข้าใจฉันผิดแล้วฉันหมายความว่าตรวจพบได้ทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยเตียงเก้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฉันดีใจแทนเขาจริงๆที่ได้พบหมอที่ดีแบบนายขอโทษนะฉันเลือกใช้คำไม่เหมาะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้หมายความแบบนั้นไม่เป็นไรหรอกงั้นนายลองเก็บเอาไปคิดดูนะฉันผ่าตัดเขาไม่ได้หนังสือคำร้องขอย้ายแผนกของฉันรอผอ.เกาช่วยฉันส่งเรื่องแล้ว2วันนี้ทางศูนย์ได้จะจัดแจงอีกทีแผนกผู้ป่วยนายพ่อบอกแล้วไงสุขภาพของพ่อรู้ดีที่สุดพ่อสบายดีตรวจอีกรอบไปก็เปลืองเงินเปลืองทรัพยากรการแพทย์สำคัญแถมเสียเงินโดยใช่เหตุใช่ไหมล่ะค่ะพวกฉันห่วงไม่เข้าเรื่องเองเพื่อเป็นการชดเชยให้คุณเดี๋ยววันนี้ฉันจะต้มซุปให้ดีไหมทำที่คุณชอบที่สุดแบบนี้ค่อยว่าไปอย่างแกก็ด้วยแต่ละคนทำฉันลำบากไม่หยุดหย่อนตะเภาเดียวกันเลยค่ะพวกเราผิดเองพอใจหรือยังพ่ออาศัยจังหวะพักฟื้นผ่าตัดคราวนี้รักษาแผลกระเพาะอาหารให้หายหมอคอยจับตาดูพ่ออยู่ไม่งั้นเดี๋ยวได้แอบหนูกับคุณนายเหลวไปสูบบุหรี่อีกใช่ไหมพูดอะไรเหลวไหลพ่อไปสูบบุหรี่ตอนไหนตายสิหนูเปล่าพูดเหลวไหลหนูเห็นกับตาลูกอมเปเปอร์มินต์หมากลูกเครื่องบินแอบซ่อนมันในลิ้นชักใช่ไหมหนูตาไวนะบอกไว้เลยนี่ลูกอมเปเปอร์มินต์ยังห้ามกินอีกหนูเห็นพ่อวางไว้ตรงนี้นี่พ่อย้ายที่หรือเปล่าเปล่าซะหน่อยหายไปไหนนะบทที่สองลุกขึ้นอะทำไมล่ะลุกขึ้นมาทำอะไรผมนอนของผมอยู่ดีๆเนี่ยจะให้ลุกทำไมเล่าหลินจิ้นกัวผมแค่วางไว้เฉยๆผมเปล่าสูบไม่ได้สูบจริงๆแค่ไม่รู้หรอว่าสูบบุหรี่มันไม่ดีต่อร่างกายมันส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหารวันนี้ฉันจะค้นทุกซอกทุกมุมถ้าหาเจอฉันเอาคุณตายแน่เออผมไม่ได้สูบจริงๆผมแค่เอามาดูแก้ขัดก็แค่แผลกระเพาะอาหารเองผมไม่ได้สูบบุหรี่มันอะไรกันนักกันหนาโอเคพอเถอะหลายปีมานี้คุณเคยฟังฉันบ้างไหมถ้าคุณฟังฉันคุณจะเป็นโรคนี้เหรออธิบายมาสิผมผิดไปแล้วพอใจยังไม่ต้องมาพูดกับฉันไม่เอานะผมสำนึกผิดแล้วพี่เซลเซลพี่เป็นอะไรอ่ะชิวพี่ไม่เป็นไรผมเลี้ยงลูกอมของหวานช่วยให้อารมณ์ดีได้จ้ะพี่จะกินลูกอม
ชิวๆของเราเก่งจังนะฉลาดมากด้วยกลายเป็นศาสตราจารย์น้อยทางการแพทย์แล้วพี่ไม่เป็นไรพี่ไปสูดอากาศข้างนอกนะชิวๆอยู่ตรงนี้หาอะไรเล่นเองนะรู้ไหมเด็กดีชิวๆอะไรเหรอครับหมอกู้ผมทำผิดครับทำไมเหรอผมทำยาหายผมไม่กล้าบอกแม่กับคุณหมอเกาพวกเขาต้องด่าผมแน่เลยคุณช่วยผมหายได้ไหมไม่ต้องห่วงนะไหนบอกอามาสิเธอไปไหนมาบ้างตะกี้ผมไปเล่นบนดาดฟ้ามาฮะชิวๆดาดฟ้ามันอันตรายมากนะวันหลังห้ามไปคนเดียวเข้าใจไหมเข้าใจฮะอาเลิกงานพอดีเดี๋ยวอาไปหายามาให้จะกลับห้องก่อนดีไหมได้ฮะไปมาได้ยังไงคุณหมอกู้ชิวๆให้ผมมาช่วยเขาหายานะยาของชิวๆจะอยู่นี่ได้ยังไงคะฉันช่วยหาไหมคะไม่ต้องหรอกของที่เขาฝากผมหาผมเจอแล้วล่ะตาคุณมันแดงๆนะเปล่านี่ค่ะเมื่อกี้ลมแรงนะคะตาฉันเลยแดงแถมเป็นร้อนในอีกเพราะงั้นไม่เป็นไรค่ะอารมณ์ไม่ดีจะทำให้การทำงานของฉันเปลือกสมองผิดปกติส่งผลให้ต่อมไร้ท่อเสียสมดุลการวิจัยค้นพบว่า80%ของโรคล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการที่ฉันเปลือกสมองผิดปกติเช่นความดันสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นคุณร้องไห้นิดหน่อยไม่ใช่เรื่องแย่อะไรผมว่าคุณต้องการระบายอารมณ์อย่างเหมาะสมคุณคงรู้ผลวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาก่อนพวกฉันนานแล้วโรคมะเร็งกระเพาะอาหารของพ่อคุณอยู่ในช่วงระยะกลางขอแค่ให้ความร่วมมือกับการรักษาของเรามีอัตราการรักษาหายสูงมากฉันทราบค่ะตรวจเจอแต่เนิ่นๆก็รีบรักษานี่นะไม่ต้องเป็นข่าวดีสินะเพียงแต่ว่าฟังเพลงเธอการบรรเลงร่วมไวโอลินกับเชลโลของบรามส์รู้เรื่องดนตรีด้วยเหรอฉันไม่ได้รู้แค่ชื่อเพลงนี้นะฉันก็รู้ด้วยว่าเวอร์ชันนี้นักเชลโลมิชามาสกี้กับเบอร์สไตน์แล้วก็วงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกรวมถึงเครเมอร์บรรเลงร่วมกันมิชามาสกี้ศิลปินระดับตำนานฉันชอบเขามากเลยเขาเกิดสมัยสงครามเผชิญกับความวุ่นวายและอุปสรรค
แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยล้มเลิกความฝันทางดนตรีเขาเป็นหนึ่งในนักเชลโล่ที่ฉันชอบที่สุดเลยเพราะงั้นทุกครั้งที่เจอเรื่องลำบากและเรื่องท้าทายฉันมักจะนึกถึงเขาฉันจะเรียนแบบจิตวิญญาณของเขามารับมือกับความท้าทายและความล้มเหลวในชีวิตรู้เยอะจังนะแน่นอนสิฉันเป็นนักศึกษาเอกดนตรีปี3นะคะถึงปกติอาจจะดูไม่ออกก็เถอะโรงพยาบาลเราดำเนินงานด้วย MDT หรือคือการรักษาแบบบูรณาการแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะพูดง่ายๆคือรวมแผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมรวมหมอแต่ละแผนกมาร่วมกันกำหนดแผนรักษาบริการผู้ป่วย1คนคุณหมอท่านนี้เป็นหมอเจ้าของไข้ที่จะผ่าตัดผู้ป่วยลินจิ้นกัวเหยียนปิงจุนแผนกศัลยกรรมคุณหมอเหยียนสวัสดีค่ะคุณหมอเหยียนแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยนะตำแหน่งเนื้องอกของผู้ป่วยลินจิ้นกัวคือกระเพาะอาหารริมโค้งเล็กพิจารณาจากอาการถ้าเราแนะนำให้ผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบถอนรากโคนพูดภาษาชาวบ้านก็คือตัดกระเพาะอาหารทิ้งให้หมด ว่าไงนะคะตัดกระเพาะอาหารทิ้งหมดเลยเหรอคืออย่างนี้ครับตำแหน่งก้อนมะเร็งของคุณหลินมันไม่ปกติครับแล้วแผลก็ลุกลามเป็นวงกว้างปัญหาใหญ่เลยคืออาการมะเร็งของเขาจริงๆอาจรุนแรงกว่าที่เห็นได้ผ่านกล้องส่องกระเพาะอาหารเพราะงั้นตัดทิ้งทั้งหมดปลอดภัยที่สุดครับแม่ฉันเขาอ่อนไหวนะคะขอโทษนะคะเออคุณหมอเยียนคืออย่างนี้ค่ะความจริงฉันดูในเน็ตหาเคสแนวนี้มานิดหน่อยนะคะฉันเห็นก่อนนี้หมอกู้เขาใช้วิธีการผ่าตัดกระเพาะอาหารส่วนปลายรักษากระเพาะอาหารครึ่งนึงของผู้ป่วยเอาไว้นะคุณหมอกู้ค่ะคุณหมอกู้กู้ไหวเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะกูเว้ยคืออย่างนี้นะครับคุณหมอกูเว้ยจะคิดยังไงก็ตามแต่ผมมีแนวคิดทางการแพทย์ของผมสำหรับคนไข้แล้วตัดทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำหลังผ่าตัดเพราะว่ามองมุมไหนก็ควรมาเป็นอันดับแรกครับงั้นคุณหมอเยียนคุณหมายความว่าถ้าผ่าตัดเสร็จโรคของพ่อฉันก็จะไม่กำเริบอีกใช่ไหมคะไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับไม่มีการผ่าตัดไหนการันตีได้เต็มร้อยว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกพวกเราในฐานะหมอทำได้แค่พยายามลดอัตราการเกิดซ้ำครับใช่ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเอางี้นะนี่เป็นหนังสือยินยอมรับการผ่าตัดพวกคุณดูผ่านตาก่อนยังไงกำหนดการผ่าตัดของคุณหลินก็เป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ายังมีเวลานะพวกคุณกลับไปคิดดูดีๆมีอะไรแจ้งผมได้ทุกเมื่อผมยังต้องผ่าตัดอีกต้องรีบไปเตรียมตัวค่ะขอบคุณค่ะหมอเยียนขอบคุณค่ะขอบคุณพวกคุณมีคำถามอะไรถามคุณหมอเกาต่อได้เลยนะค่ะได้เลยขอโทษค่ะคุณหมอเกาฉันยืนยันคำเดิมในฐานะญาติฉันหวังว่าพ่อของฉันจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพค่ะเพราะงั้นการผ่าตัดนี่ให้คุณหมอกู้มาช่วยดูแลได้ไหมคะใช่ค่ะใช่อาการป่วยของเราหลินเดิมที่คุณหมอกู้ก็เป็นคนตรวจเจอพวกเราเชื่อใจเขาค่ะฉันเข้าใจที่พวกคุณสื่อนะคะแต่ว่าพวกคุณคงต้องผิดหวังแล้วคุณหมอกู้เขาหรือว่าจะลองให้ญาติคนไข้เข้าไปคุยเองเอาอย่างนี้ค่ะกู้เว้ยคุณหมอกู้เป็นศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโรงพยาบาลเราค่ะฉันเห็นด้วยกับไอเดียพวกคุณนะลองไปคุยกับเขาดูขอแค่เขาตอบตกลงก็ไม่มีปัญหาค่ะดีค่ะดีได้เลยได้เลยขอบคุณค่ะคุณหมอเกาจริงสิ
คุณหมอกู้ปกติเขางานยุ่งฉันแนะนำว่าหว่านล้อมเขาให้ดีแสดงความจริงใจหน่อยเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นได้ค่ะงั้นพวกเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะปรึกษาคุณหมอกู้แล้วค่อยว่ากันขอบคุณคุณหมอก้าวแล้วเจอกันนะคะนี่เดี๋ยวแม่จะรีบกลับไปที่ห้องคนไข้ไปอยู่กับพ่อลูกไม่งั้นเขาจะสงสัยส่วนลูกก็ได้ไปซื้อของที่ห้างมาเร็วๆด้วยล่ะแม่จะให้ไป 2,000 นะทำอะไรคะลูกซื้อของเสร็จแล้วก็ให้ไปฝากหมอกู้เขาทำไมล่ะทำไมอะไร1 2 3 4 5เอาไปเดี๋ยวไปลูกไม่ได้ยินที่หมอเกาพูดหรอความหมายของเขาจริงใจหน่อยหมายความว่าไงความจริงใจที่เขาพูดน่ะหมายถึงตอนเราพูดจะต้องจริงใจแม่เข้าใจผิดหรือเปล่าแกนี่มันเด็กจริงๆอ่ะไม่รู้จักมารยาทบ้างเลยแกฟังแม่นะแล้วไปซื้อของมาส่งให้ถึงมือเขาเข้าใจไหมเออเข้าใจค่ะเรื่องพ่อของแกตอนนี้มาเป็นอันดับหนึ่งนะอย่าโมอึดอัดโมช้าๆอยู่ทำไมที่ไปสิงั้นหนูไปนะไปวิ่งสิวิ่งวิ่งวิ่งแล้วหลินจือเซี่ยวคุณตามติดผมแจมีธุระอะไรมาคุณหมอกู้คะจริงจังนะคะตอนนี้คุณเป็นหมอที่เราทั้งบ้านเชื่อใจที่สุดพวกเราหวังว่าคุณจะทำการผ่าตัดอาจารย์หลินค่ะนะนะคุณหลินครับเจ้าของไข้ผ่าตัดคุณคือคุณหมอเหยียนเพราะงั้นผมขอแนะนำคุณมีอะไรก็ปรึกษาเขาแทนอ๋อฉันทราบค่ะฉันทราบคุณหมอเหยียนเขาก็ดีนะคะแต่หมอเหยียนบอกว่าถ้าเขาเป็นคนผ่าตัดเคสนี้เขาจะตัดกระเพาะอาหารของอาจารย์หลินหมดเลยแล้วคุณล่ะคะคุณหมอกู้มีแผนการผ่าตัดแบบอื่นอะไรอีกไหมแผนการผ่าตัดผมบอกแล้วไงแนะนำให้คุณไปปรึกษาหมอเหยียนแล้วคุณทำไมคุณทำไม่ได้ล่ะคะทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะเหตุผลส่วนตัวเข้าใจค่ะคุณหมอกาวบอกใช่แล้วต้องมีความจริงใจผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินอย่างคุณเนี่ยคุณกินส้มให้มากๆนะคะคุณรอก่อนนะฉันจะล้างมาให้ไม่ต้องเอ้าไม่ชอบผลไม้เหรอคะไม่เป็นไรของเด็ดมันต่อจากนี้ค่ะคุณหมอกู้คะหมอแบบพวกคุณเป็นพวกเหนื่อยล้ากายใจอ่อนเพลียกันทุกคนหรือเปล่าความรู้สึกแบบนี้น่ะความรู้สึกแบบนี้ฉันเข้าใจวันก่อนสอบเอนทรานซ์ฉันนอนไม่หลับวิตกกังวลผมร่วงกำใหญ่เป็นกระตั๊กเลยค่ะแต่ฉันใช้นี่เลยค่ะหมดปัญหาเรื่องผมร่วงเป็นปลิดทิ้งเจ๋งสุดๆเลยนะคะของนำเข้าค่ะเซสับบำรุงป้องกันผมร่วงแล้วยังมีของแถมด้วยนะน้ำยาปลุกผมฉันไม่ได้โม้เลยนะใช้หมดแล้วเนี่ยอะไรผมฉันขึ้นมาพรึบเลยเห็นไหมอ๋อไม่ใช่สิแต่ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณหมอกู้สุ่มเสี่ยงจะหัวล้านนะคะฉันแค่คิดว่าคุณสามารถป้องกันเผื่อไว้ได้ถูกไหมคะไม่สนเลยดูท่าคุณคงไม่ค่อยถูกใจของนี่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฉันยังมีเด็ดกว่านี้คุณหมอกู้คะตอนนี้คุณรู้สึกบ้างไหมว่าร่างกายเหมือนถูกสูบพลังหมออย่างพวกคุณเหนื่อยสะสมถ้าไม่ผ่าตัดก็ต้องถามอาการวินิจฉัยโรคแรงใจเอ่ยแรงกายเอ่ยตามไม่ทันเลยสักนิดฉันเข้าใจดีค่ะฉันทำการบ้านในเน็ตมาของเนี่ยช่วยบำรุงโภชนาการโดยเฉพาะผู้ชายวัย30ยังแจ๋วแบบคุณน่ะปั๊มเติมพลังของลูกผู้ชายสู้เขาคุณหมอกู้คุณหลินผมงานยุ่งอยู่ตอนบ่ายต้องเข้าตรวจด้วยเรื่องผ่าตัดผมว่าคุณคุยกับหมอเหยียนดีกว่าผมขอรับแค่น้ำใจนะครับอันนี้ไม่เอาเออฉันว่าเมื่อครู่เราสองคนคุยกันถูกคอดีนี่คะฮะเฮ้ยไงเป็นอย่างงี้ล่ะผิดพลาดตรงไหนเนี่ยคุณหมอกู้คะของนี่ใช้ดีจริงไม่จกตานะคะเออทราบค่ะทราบค่ะคุณหมอกู้คะฉันไม่มีธุระอื่นแค่อยากบอกคุณว่าฉันจะรอคุณหน้าห้องนะบ๊ายบายอ
ขาไม่ตกลงเหรอคะคุณหมอก้าวเขาไม่ตกลงเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคุณกลับไปก่อนเดี๋ยวฉันถามเขาเองอ๋อได้ค่ะได้ขอบคุณคุณหมอก้าวหลินจือเซี่ยวผมบอกแล้วไงฉันให้หลิวจือเซี่ยวกลับไปก่อนมีธุระอะไรกับฉันเหรอเรื่องนี้น่ะไม่มีหวังให้นายเปลี่ยนใจเลยเหรอนายเป็นคนตรวจโรคเขานะเกาซีเรื่องนี้ทยาบาลล้อมฉันเลยก็ได้ฉันไม่พูดขอแค่นายชอบทำวิจัยก็ไม่เลวถ้าอยากประสบความสำเร็จในวงการวิจัยเร็วๆแล้วก็ทางที่ดีไปห้องแลบชั้นนำในบ้านเราดีกว่าฉันจะไปเป็นเพื่อนนายเองฉันไม่เคยรู้เลยเธอก็อยากเอาดีด้านวิชาการกับเขาด้วยแต่ก่อนก็ไม่แล้วแต่เพื่อนนายฉันยินดีไปกับนายนะขอโทษค่ะฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเข้ามาฮะเธอเพิ่งบอกว่ามีธุระจะคุยกับฉันไม่ใช่เหรอเรามาคุยกันดีกว่าอืมกูว่ามาเข้ามาสิคุณหมอเกาขอโทษนะผมกับหลินจือเซี่ยวต้องคุยกันเรื่องงานคุณไปทำงานเถอะฉันยังพูดไม่จบนะนั่งลงย่าเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันอยากให้นายเก็บไปลองพิจารณาดูแฟนเก่าแล้วสิท่าเรื่องแบบพวกคุณน่ะเห็นในรั้วมหาลัยมานักต่อนักรักทรหดแสนดุดเดิมพอเลิกกันเธออยากขอคืนดีแต่คุณไม่อยากคุณอยากทรมานเธอใช่ไหมล่ะจินตนาการมันเจิดดีนะไม่ใช่เหรองั้นคงเป็นเธอชอบคุณแต่คุณไม่ชอบเธอถ้ายังไม่ถูกอีกแล้วก็หรือว่าพวกคุณสองคนแอบคบกันลับๆสุดท้ายคุณดันไปชอบพอเลยคุณไปได้แล้วนี่ไม่เอาหน้าคุณหมอกู้แล้งน้ำใจชะมัดเลยคุณเพิ่งใช้ฉันเป็นไม้กันหมาไปโยกๆนะขอบใจนะไปได้ครับคุณหมอกู้เรื่องการผ่าตัดของอาจารย์หลินถ้าวันนี้เราไม่พูดกันให้รู้เรื่องฉันไม่ไปแล้วนะคะคุณอย่าสักแต่อ้างเหตุผลส่วนตัวเหตุผลส่วนตัวเหตุผลแบบนี้เพื่อสลัดฉันออกไปพ้นๆหรือว่าคุณไม่ชอบของขวัญที่ฉันซื้อให้คุณแล้วคุณชอบอะไรล่ะคุณบอกฉันมาเถอะฉันจะไปซื้อมาประเคนให้คุณพอใจไหมคุณดูนะอันที่จริงเป็นอย่างนี้ของขวัญของคุณผมชอบมากจริงๆเอาอย่างนี้คุณล้างส้มให้ผมลูกนึงสิง่ายงั้นเถอะให้ง่ายแบบนี้ล่ะจริงเหรอได้ค่ะรอแป๊บนึงค่ะฉันจะไปล้างโซ่มาให้ไปเถอะแป๊บเดียวค่ะใบรายงานการส่องกล้องกระเพาะอาหารอิเล็กทรอนิกส์หมอเย็นผมอยากขอคุยเรื่องโอกาสการผ่าตัดกระเพาะอาหารส่วนปลายของผู้ป่วยหลินเจี้ยนกัวคุณหมอกู้คุณหมอกู้แสบนักนักกู้ไว้
เมื่อวานผมดูรายงานส่องกล้องของหลินเจี้ยนกัวโดยละเอียดแล้วก็เป็นตำแหน่งของเนื้องอกเราสามารถพิจารณาไม่ผ่าตัดทิ้งทั้งหมดแค่ต้องทำว่าไปสิผมฟังอยู่คุณหมอเยียนเพราะว่าเป้าหมายในการช่วยคนของหมออย่างเราคือการมีชีวิตรอดและได้ใช้ชีวิต อาการของหลินเจี้ยนกัวตอนนี้ผ่าตัดกระเพาะอาหารส่วนปลายจะช่วยให้เขาได้รับสารอาหารดีขึ้นอาจเป็นแบบแผนที่เหมาะสมมากกว่านะคุณก็พูดแล้วว่านี่คือแนวคิดคุณมันไม่ใช่แนวคิดผมฮะอีกอย่างศัลยแพทย์เจ้าของคนไข้หลินเจี้ยนกัวในตอนนี้คือผมไม่อยากเสี่ยงและผมไม่อยากพูดให้คนไข้ของผมต้องแบกรับความเสี่ยงนี้ด้วยจริงแบบแผนผ่าตัดทั้งสองแบบแล้วมีความเสี่ยงครับแต่ผมว่าผ่าตัดกระเพาะอาหารส่วนปลายเหมาะกับหลินเจี้ยนกัวมากกว่าพอละพอเลยเราเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์คุณมีความเห็นของคุณผมมีหลักการของผมถ้าคุณยังดื้อแพ่งจะเก็บกระเพาะอาหารหลินเจี้ยนกัวไว้การผ่าตัดนี่คุณก็ทำเองเธอว่าฉันทำไงดีอ่ะตอนนี้ที่ฉันเลือกได้ก็มีแค่อ้อนวอนหมอกู้มาเป็นคนผ่าตัดเหล่าลิ้นแต่หมอกู้ขยันหัวชนฟ้าจะไม่ผ่าแปลกๆนะทำไมฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้เธอเคยพูดว่าหมอกู้น่ะเป็นไอ้หน้าละอ่อนตัวซวยทำไมเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อเขา360องศาเร็วนักล่ะแม่คุณได้ฟังที่ฉันเล่าก่อนหน้านี้ไหมก็เพราะว่าหมอกู้เป็นคนวินิจฉัยอาการป่วยของเหล่าลิ้นพูดให้ถูกก็คือหมอกู้เป็นผู้มีพระคุณช่วยเหล่าลิ้นไว้ครึ่งนึงแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็แค่เขาผ่าตัดเหล่าลิ้นถึงจะรักษาส่วนประกอบกระเพาะอาหารของเหล่าลิ้นได้มากขึ้นเธอคิดว่าเขาน่าเชื่อถือจริงอ่ะไม่ได้กอดชายกระโปรงเพื่อไต่เต้าไม่ใช่หมอเถื่อนรักษาคนผิดพลาดใช่ไหมนั่นฉันตอนนั้นฉันยังไม่ได้ตรวจสอบไงฉันก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนงั้นเธอก็อ้อนวอนเขาขอให้เขาผ่าตัดอาจารย์หลินสิฉันอ้อนวอนเขาแล้วฉันพูดขอร้องดีๆแถมยังเอาของไปเส้นด้วยแต่เขาไม่รับท่าเดียวเธอเส้นเขาด้วยอะไรฉันเส้นเขาด้วยส้มส้มแชมพูป้องกันผมร่วงแล้วก็ยังมีของโดฟสำหรับผู้ชายหัวเราะอะไรน่าขำตรงไหนไม่ทราบแม่คุณเธอนี่หาได้โลดจริงๆอ่ะดูไม้ที่ให้เขาไปเนี่ยมีแต่ของบ้าอะไรบ้างของบ้าๆอะไรฉันว่าของดีทั้งนั้นเลยนะมีปัญหาเหรอเธอทำตามคำแนะนำของฉันดีไหมฉันรับประกันเจอนัดเดียวจอดอะไรอ่ะคำมันคุณหมอกู้คุณหมอกู้ผมกลับห้องทำงานก่อนนะคุณหมอกู้ฉันให้คุณคุณหมอกู้เยอะเนี่ยมาทำกายบริหารหน้าห้องทำงานผมเหรอคุณหมอกู้มีอะไรดูนั่นมนุษย์ต่างดาวหลินจือเซี่ยวไม่มีหลินจือเซี่ยวภาพลวงตาขายหน้าชะมัดหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ร้านเด็ดพวกนี้คุณไปตามมาหรือยังกาแฟอร่อย10นาทีก่อนเฮ้ย
ซานซานอะไรฮะผมผิดไปแล้ววันนั้นผมไม่แน่ใจต้าท่านนายยังพูดจาซ้ำซากจำเจอยู่แบบนี้นะฉันไหว้ละอย่าพูดเลยดีกว่าฉันทำผิดหลายอย่างฉันไม่เข้าใจเธอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเธอคิดยังไงกับความสัมพันธ์ของเราฉันจะชอบเธอตลอดไปจนกว่าฉันตอนแก่เธอตอนแก่นี่นายกำลังท่องบททุกหัวใจมีรักเหรอท่องบทอะไรไม่สำคัญเอ้าไม่รับเหรอไม่สำคัญสำคัญสุดตอนนี้คือระหว่างเราสองคนถ้าไม่สะดวกฉันหลบฉากได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สะดวกสะดวกสุดๆไปเลยจะไม่สะดวกได้ไงแค่รับวิดีโอคอลเองเธอดูไปนะนั่งดูตรงนี้แหละ สวัสดีพี่กูเซียวเมื่อไหร่จะมาหาฉันนะคะฉันอะไรกันคะพี่กูเซียวพี่กูเซียวพี่กูเซียวบ๊ายบายไม่เห็นโทรหาฉันบ้างเลยโทรหาฉันหน่อยพี่กูเซียวอะไรเนี่ยตอนนี้พี่กูเซียวต้องทำธุระสำคัญเดี๋ยวพี่กูเซียวค่อยโทรกลับนะบ๊ายบายหลินจือเซียวหมอกู้ฉันได้เจอคุณสักทีคุณมาทำอะไรตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันเมื่อกี้ฉันไปรอคุณที่ห้องทำงานแต่เห็นคุณไม่อยู่ฉันก็เลยต้องมารอคุณที่นี่ไงผมกำลังจ่อไปกินข้าวไปด้วยกันสิชวนกินข้าวเอาสิคะงั้นฉันเป็นเจ้ามือเลี้ยงคุณเองนะซันซานขอความช่วยเหลือฉุกเฉินอยากได้ร้านอาหารแถวโรงพยาบาลจะพาหมอกู้ไปเลี้ยงเอาแบบไฮโซไฮโซนะรีบแนะนำเร็วหากชีวิตคนเหมือนแรกเจอสวัสดีสวัสดีค่ะสองท่านนะคะใช่ค่ะใช่จองเอาไว้ค่ะใช่ทางนี้ค่ะร้านนี้อร่อยเหรออร่อยสุดๆเชื่อมือฉันได้เชิญค่ะขอบใจนะคือนี่ที่นั่งที่เราจองไว้เหรอคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเมนูทางร้านค่ะขอบคุณวันนี้เป็นวันเตรียมคู่รักนะคะวันเตรียมคู่รักคือขอโทษนะคะฉันไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ว่านั่นทางร้านมีอาหาร3เซตเซต288 388และ588ค่ะทั้ง2คนรับแบบไหนดีคะอ๋อมาแนะนำฉันเป็นเจ้ามืออ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจสงสัยแฟนเป็นคนเก็บเงินสินะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นงั้นพวกคุณจะสั่งเซตไหนดีคะคือพวกเราในเซต588มาพร้อมกับของหวานรุ่นอัปเกรดทีรามิสุลายหัวใจชื่อเมนูว่ารักเดียวใจเดียวค่ะความหมายดีนะคะลองเลยไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฉันขอดูอีกแป๊บนึงเอาเซต288แล้วกันครับขอบคุณได้ค่ะรอสักครู่นะคะหลินจือเซี่ยวผมนึกว่าคุณเรียกผมออกมาเพราะอยากคุยเรื่องอาการป่วยของพ่อผมว่าตอนนี้คงมีเรื่องที่พูดยากยิ่งกว่าอยู่นะหลินจือเซี่ยวไม่ใช่นะคือคุณคงไม่คิดจะหาคนมาเดทด้วยจริงๆหรอกนะไม่ใช่ค่ะคุณหมอกู้อย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะคะฉันก็แค่เรื่องนี้มันพูดยากนะคะแต่ว่าให้ตายฉันก็ต้องพูดค่ะคือคุณหมอกู้ช่วยผ่าตัดพ่อฉันทีนะคะขอบคุณค่ะ
เอ๊ะพี่ไม่กลับบ้านกลับช่องเหรอเสี่ยวตู้นายมาพอดีเลยมาครับมานี่อันนี้จัดการแบบเดิมญาติคนไข้นี่ชอบทำอะไรแบบนี้ถึงจะสบายใจคราวนี้ใครให้มาเหรอหลินจือเซี่ยวหลินจือเซี่ยวอืมเธอให้อั่งเปาพี่แปลว่าพี่ไม่ไปแล้วเหรอพี่จะผ่าตัดหลินเจี้ยนกัวเหรอเธอไม่ได้อยากให้ฉันตั้งใจผ่าตัดแต่เข้าใจผิดสาเหตุที่ฉันไม่ยอมผ่าตัดพ่อเธอไม่เป็นไรยังไงอีก2 วันเดี๋ยวฉันคงได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแผนกอีกข้างเจ็บไหมอ๋อไม่เท่าไหร่จ่ายเงินแล้วนะเออเซียวๆไปซื้อของแทนแม่ทีสิลูกออกไปด้วยกันหน่อยเดี๋ยวแม่บอกทางพอแล้วพอแล้วอะไรคะคุณนายลีอั่งเปาโดนตีกลับอั่งเปาเหรออั่งเปาของหมอกู้ไงเล่าเมื่อกี้ไม่ไปเบิกยาพ่อแกตอนจ่ายเงินในบัตรรักษามียอดเงินเกินมาดูก็รู้ว่ายอดเงินในอั่งเปาไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครหมอกู้คืนเงินอั่งเปามาแม้ว่าเขารังเกียจเพราะเงินน้อยหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุอื่นใครจะไปรู้ล่ะแม้ว่าเขาว่าคงตั้งใจจะไม่ผ่าตัดพ่อแกไม่เป็นไรคุณนายลีไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะหนูไปเกลี้ยกล่อมเขาเองแกจะมีวิธีอะไรแม่วางใจเธอหนูจัดการเองได้โอเคไหมหึพอแล้วกลับเข้าห้องไปไป全部自己都给你。